สวัสดีครับนักศึกษามาถึงเรื่องของความเป็นพิษของสารมลพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำนะฮะหรือว่า toxicity นะฮะเรียกสั้นๆในพาร์ทที่2นะครับคราวนี้พาร์ทที่2นี้จะพูดถึงเรื่องของการศึกษาการ toxicity นะครับครับก็การศึกษา toxicity เนี่ยก็ต้องเริ่มจากการเพาะเลี้ยงสิ่งมีชีวิตนะครับซึ่งอันสิ่งมีชีวิตที่จะนำมาเลี้ยงก็เคยกล่าวครั้งหนึ่งแล้วฮะนะก็มีกฎเกณฑ์ต่างๆออกมานะครับถึงว่าใช้สิ่งมีชีวิตตัวไหนใช้เท่าไหร่นะครับในบทก่อนๆ นะครับคราวนี้เราลองมาดูนะครับว่ากว่าจะได้ toxicity curve นะฮะเราจะต้องเริ่มแบบไหนนะครับครับก็เริ่มแรกนะฮะจะต้องมีการสร้างออกแบบการทดลองหลังจากนั้นก็สร้าง probit line ออกมาก่อนนะครับ probit line ก็เป็นกราฟที่แสดงเปอร์เซ็นต์การตายนะฮะนอกต่อเวลานะครับหรือว่าอาจจะเป็นเปอร์เซ็นต์การตายต่อความเข้มข้นนะครับก่อนจากนั้นก็เปลี่ยน probit line เป็น toxicity curve ก็ได้ผลออกมาซึ่ง toxicity curve นะฮะก็จะเป็นค่าอาจจะเป็นค่าเวลาที่สิ่งมีชีวิตนะฮะใช้นะครับอาจจะเป็น median survival time นะฮะต่อความเข้มข้นนะครับหรือว่าอาจจะเป็นความเข้มข้นต่อเวลานะครับแล้วแต่การออกแบบนะครับครับคราวนี้ลองมาดูก่อนนะครับลองมาดูเริ่มจากง่ายๆสมมติว่าเราเริ่มจากการทดลองนะฮะ toxicity ด้วยแทงค์6แทงค์นะฮะแต่ละแทงค์ก็มีความเป็นพิษนะฮะแตกต่างกันออกไปนะโดยการเพิ่มความเข้มข้นนะฮะตั้งแต่เจือจางที่สุดนะก็คือใส่สารพิษ 0.001 นะครับขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะตามที่ดีไซน์นะครับเป็น 0.01 0.05 0.1 แล้วก็ 0.5 ppm ตามลำดับนะครับครับแต่ละบ่อก็ปล่อยปลาลงไปสมมุติปล่อยไป10ตัวเท่ากันนะครับเสร็จแล้วเราก็เลี้ยงไว้นะครับหลังจากเซตตู้ปลา6แทงค์เสร็จแล้วนะครับก็ได้ผลตามนี้นะครับก็แต่ละต้นแต่ละปอนะครับก็จะแสดงการตายนะฮะอย่างเช่นนะครับถ้าเป็น 0.5 ppm นะอันแท้งนี้อันปลาเจอความเข้มข้นแบบรุนแรงเลยนะครับก็ปรากฏว่าปลาค่อยๆตายนะครับใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงนะครับก็ค่อยๆลดนะฮะลงไปนะครับ mortality เนาะอันนี้ก็ดูการตายเรื่อยๆนะครับ 20% ขึ้นมา 30 40 50 60 70% จนในที่สุดตายนะครับตายหมดก็คือหมดตู้นะฮะใช้เวลาชั่วโมงเศษเองนะครับแทงที่2แทงที่2ก็ปรากฏว่าใช้เวลานานขึ้นมานิดนึงนะฮะเพราะว่าความเป็นพิษอยู่ที่ 0.1 ppm เนาะอันที่2ก็ค่อยๆตายที่ประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นปลาก็ทยอยตายเรื่อยๆนะครับจนถึงประมาณมาตรงนี้นะฮะก็น่าจะประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะก็ตายหมดนะครับที่เหลือก็แสดงผลเช่นเดียวกันนะครับมีแทงสุดท้ายที่ความเข้มข้นต่ำที่สุดนะฮะพิษ 0.001 ppm เนาะอันนี้ก็ต้องใช้เวลาเกือบ 20-30 ชั่วโมงนะฮะถึงจะเริ่มเห็นการตายของปลานะฮะหลังจากนั้นก็ปลาก็ใช้เวลาทยอยล้มตายไปเรื่อยๆนะครับแทงนี้นี่พิษน้อยหน่อยก็ใช้เวลาถึง100กับ200ชั่วโมงถึงจะตายหมดนะครับนะอันนี้คือ probit line นะฮะก็เกิดจากการ record data ไปเรื่อยๆนะครับเอาจนปลาตายหมดนะครับแล้วก็ดูว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะพัฒนา probit line ไปเป็น toxicity curve โดยการลากเส้นที่50นะครับ 50% ลากมาเลยให้เกิดจุดตัดนะครับเราก็จะได้จุดตัด6จุดนะครับตามกราฟนี้เลยนะครับก็เป็นจุดตัดแกน x นะฮะลากจากแกน y มาสร้างจุดตัดแกน x ก็จะได้จุดตัดแกน x เป็นเวลานะครับเนาะก็อันแรกก็เลยชั่วโมงมานิดนึงอันที่2ก็กลางๆแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับอันสุดท้ายนี้ก็เลย100ชั่วโมงมานิดนึงนะครับดังนั้นจาก probit line นะครับที่แกน y เป็นความเข้มข้นนะครับเราก็จะได้แกน x นะฮะที่เป็น median time นะครับก็คือตรงนี้นะครับเนาะก็ผลจากแกน x ก็ทำให้เราได้กราฟคร่าวๆแบบนี้หลังจากนั้นเราก็เอาโคออร์ดิเนตนี้มาวาดเป็น toxicity curve ได้นะครับผลออกมาเป็นแบบนี้นะครับเราก็plot
แกน x ใหม่เป็นความเข้มข้นนะฮะแล้วก็แกน y กลับไปเป็นเรื่องของ median time นะครับเพราะว่าเราใช้เวลาที่ปลาตายไปครึ่งหนึ่งนะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นที่มาของคำว่า median time นะครับว่าเคยพูดตอนแรกๆละนะครับmedian time ก็ช่วงเวลาที่ปลาหายไปครึ่งหนึ่งนะครับดังนั้นจากเรื่องกราฟเมื่อกี้ probit line เราก็จะได้ toxicity curve ออกมาเป็นแบบนี้นะครับครับก็มีการศึกษานะฮะด้วยปลาหลากหลายชนิดเลยนะครับเพื่อที่จะหาดังตัวอย่างตรงนี้นะครับก็ตรงนี้เป็นToxicity curve นะฮะก็เป็น median survival time ถ้าเกิดจะเรียกให้เต็มยศก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็น concentration นะครับก็อันนี้เป็นงานศึกษานะฮะใช้organism เป็นปลา rainbow trout นะฮะเนาะแล้วก็พิษที่ใช้ก็คือพิษของ sodium lauryl sulfate นะครับก็เป็นสารที่ไม่ได้อยู่ไกลตัวเราเลยนะครับสารตัวนี้มีอยู่ในแชมพูยาสระผมหลากหลายชนิดรวมทั้งพวกเราลองไปดูเองนะฮะโดยเฉพาะครีมอาบน้ำนะครับลองดูนะเป็นสารที่บางประเทศในยุโรปเขาไม่ค่อยอยากให้ใช้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้มันก็ยังมีการใช้อยู่นะเพราะเป็นสารsurfactant ที่ดีที่สุดอันหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าด้วยความเข้มข้นสูงๆก็จริงๆแล้วก็ทำให้สิ่งมีชีวิตนะอยู่ไม่ได้เลยนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นกราฟที่เกิดจากการศึกษาพิษตัวนี้กลับปลานะครับก็ผลก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือก็จะเห็นว่าถ้าเกิดความเข้มข้นยังไม่สูงมากนะครับปลาก็อาจจะใช้เวลาตายไปครึ่งนึงสูงนิดนึงอย่างเช่น BTR นะครับอย่างเช่นกราฟแรกนะฮะตรงนี้เป็น threshold เลยนะครับก็คือปลาเริ่มตายนะครับก็จะใช้เวลาประมาณความเข้มข้นประมาณเกือบ100มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับก็ปรากฏว่าอันตัวนี้ปลาตายนะครับใช้เวลาประมาณ10กว่าชั่วโมงเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นนะฮะถ้าความเข้มข้นเพิ่มนะครับความเข้มข้นประมาณ90นะโดยประมาณนะครับก็ปลาตายครึ่งนึงใช้เวลาประมาณอาจจะ9ชั่วโมงกว่าๆนะครับความเข้มข้นประมาณ100100ประมาณตรงนี้นะฮะ100นะฮะถ้าปลาอยู่ในความเข้มข้นโซเดียมลอริลซัลเฟต100นะฮะก็ปรากฏว่าปลาตายไปครึ่งนึงใช้เวลาแค่ประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นก็ถ้าเพิ่มความเข้มข้นไปเรื่อยๆจะเห็นว่าเวลาที่ใช้เนี่ยลดลงนะครับแล้วก็ระดับที่หักตรงนี้นี่น่าจะเป็นระดับรุนแรงเลยนะครับก็ประมาณโซเดียมลอริลซัลเฟต 1,000 นะครับสามารถทำให้ปลาประชากรหายไปครึ่งนึงด้วยเวลาไม่ถึง 0.1 ชั่วโมงนะครับ 0.1 ชั่วโมงเอาตีคร่าวๆก็จริงๆก็อันประมาณ 5-6 นาทีเองนะครับเราประมาณโดยประมาณนะฮะดังนั้นถือว่าเป็นพิษที่รุนแรงมากนะครับ 5-6 นาทีในปลาตายไปเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรนี่พิษตัวนี้ถ้าเข้มข้นขนาดนี้ก็รุนแรงไม่ใช่เล่นเลยนะครับครับเนาะอันนี้ก็ถ้าเกิดเราจะสรุปดูค่าต่างๆนะฮะอันแรกที่ให้ดูก็คือ threshold นะ threshold ก็คือจุดที่เริ่มมีการตายนะครับดังนั้นก็โดยประมาณนะฮะประมาณนี้ฮะ 80-90 นะครับความเข้มข้นของ sodium lauryl sulfate ประมาณ80หรือ90มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับก็จะเริ่มส่งผลพิษนะฮะทำให้ปลาตายไปครึ่งหนึ่งอันนี้ถือว่าเป็น threshold นะครับและก็ที่ประมาณนี่ฮะโอ้ช่วงที่เส้นรุนแรงตรงนี้ก็ประมาณ 400-500 มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับซึ่งก็ถือว่าตรงนี้นี่รุนแรงมากๆเลยนะครับนอกปลาตายไปครึ่งนึงใช้เวลาแค่ 5-6 นาทีแค่นั้นเองนะครับก็ปลาตายไปครึ่งนึงดังนั้นจุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างรุนแรงมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการอ่านนะครับในคอร์สนี้ก็จริงๆก็อยากให้เราลองอ่านคร่าวๆแบบนี้เป็นนะครับครับคราวนี้นะครับลองมาดูการทดลองอีกอันนึงนะฮะการทดลองเมื่อกี้เราจะเห็นว่าเป็นงานวิจัยที่ใช้เวลาพอสมควรนะฮะเพราะว่าต้องเฝ้าปลาอยู่ตลอดเวลานะฮะมี5แทงค์นะฮะต้องเฝ้าเอาจนแบบปลาตายหมด 100% นะครับก็มีการดีไซน์การทดลองมาอีกอันนึงนะครับอันนี้เราลองดูอันนี้ง่ายกว่าเพราะว่าอันนี้มาดู
วันละครั้งก็ได้นะครับอันนี้แบบง่ายกว่าอันนี้เป็นดีไซน์งานวิจัยแบบที่2นะครับแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนสิ่งมีชีวิตบ้างจากปลาไปเป็นอะไรแดงนะครับแล้วก็เอาไรแดงนี้ไปไว้ในสารพิษของเข้มข้น2 5 10แล้วก็20 ppm ตามลำดับเสร็จแล้วก็มาเฝ้าดูทุกๆ24ชั่วโมงนะครับก็ผลก็ตามนี้นะฮะก็ปรากฏว่าหลังจากเซตการทดลองเสร็จนะผ่านไป24ชั่วโมงมาที่ห้องแลบแล้วก็เช็คนะครับปรากฏว่า20 ppm ปลาตายไปประมาณ 30% นะครับ 10 ppm ปลาตายไป 4% นะครับ5กับ2ปลายังไม่ตายนะครับเสร็จแล้วบันทึกผลเสร็จแล้วก็กลับบ้านไปพักอีกวันหนึ่งวันที่2มาดูนะฮะแท้งแรกโอ้ตายไปเพิ่มขึ้น 69%นะฮะแท้ง 10 ppm ตายไป 32 5 ppm เริ่มมีตัวตายให้เห็นนะครับ 5% 2 ppm ยังอยู่นะครับปลายังไม่ตายครับบันทึกผลเสร็จกลับบ้านมาวันที่3 72ชั่วโมงนะครับแท้งแรกปลาตายหมดไม่ใช่อันไรแดงตายหมดนะครับไรแดงตายหมดแล้วนะฮะ 100% นะครับต่อมานะครับอัน 10 ppm ตายไป70นะครับไล่ไปตามนี้เลยนะ2 ppm เริ่มโผล่ละและก็วันที่4นะครับก็ผลตามนี้นะ10 ppm นี่ตายเกือบหมดเลยนะครับที่เหลือก็ทยอยตายกันตามลำดับนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าถ้าดูดีไซน์การทดลองแล้วก็จะเห็นว่าในทางปฏิบัตินี่ทำง่ายกว่านะเพราะว่ามาตรวจทุกๆวันนะฮะทุกๆวันวันละครั้งนี่ก็บันทึกผลได้นะครับสำหรับวิธีพลอตกราฟนะครับก็ไล่ตามความเข้มข้นเลยนะฮะจำตรงนี้ไว้ก่อนนะฮะเนาะก็เริ่มที่2 ppm มีเลข2ตัวคือ2กับ9นะครับ2กับ9นะครับวงตรงนี้ไว้ก่อนนะ2กับ9นะครับแล้วก็ต่อไปที่5 ppm มี5 31 53นะครับ5 31นะประมาณแล้วก็53นะครับแล้วก็ที่10 ppm 4 3 2 7 10 9 5นะฮะ4 32 70กว่าๆแล้ว95เนาะแล้วก็อันสุดท้ายมี30 900นะฮะ30 60 900นะครับหลังจากนั้นก็จะเห็นว่ามีการสร้างเส้นเวลาเพิ่มนะครับเส้น24ก็คือตรงนี้นะฮะอัน20 ppm 30แล้วก็10 ppm 4นะครับนี่ตรงนี้นะครับ20 ppm 30แล้วก็ที่10 ppm ประมาณ4นะครับเส้น48ก็ตามมาตามลำดับเลยนะครับวิธีนี้ยากตรงพอดกราฟนี่แหละแต่ว่าตอนดีไซน์ง่ายนะครับอันที่48ชั่วโมงก็จะเป็น5 3 2 6 9นะตรงนี้เลยนะฮะ6 9 3 2 5นะครับ72ก็จะได้ตามมานะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะ96ชั่วโมงก็จะตามมาเนาะก็จะได้เล่นได้เส้น probit line ออกมานะครับเช่นเดียวกันนะฮะลากจาก 50y นะครับมาเกิดเป็น intercept นะครับณจุดแรก5เนาะ72ก็จะประมาณ67กว่านะครับ48ก็ประมาณเกือบ20และก็เส้นสุดท้ายนี้ก็20กว่าผลก็คือจากเราได้4 coordination นะฮะก็เกิดกราฟใหม่นะครับความเข้มข้นนะฮะคอนเซนเทรชันจากเดิมเป็นตัวแกน y นะฮะขอโทษทีกัน x แล้วก็จะใหม่เป็นแกน y นะครับโคดิเนชันเมื่อกี้ก็จะถูกพลอตใหม่นะครับต่อเวลาออกมานะครับก็อันนี้จะเป็นที่24นะ24 100นะครับแล้วก็ลากออกมานะครับก็จะได้ค่าออกมานะครับเป็น toxicity curve นะครับโอเคเนาะครับก็อันนี้เป็นการใช้งานนะฮะของ toxicity curve นะอันนี้เป็นอีกงานทดลองหนึ่งนะครับก็แกนของ y นะฮะแทน exposure time เป็น ounce นะส่วนแกน y เป็น median lethal concentration นะครับครับวิธีอ่านก็เช่นเดียวกันนะฮะก็จะเห็น threshold นะ threshold ที่นี้ก็ประมาณ3นะครับก็จะเห็นว่าความเข้มข้นประมาณ3 ppm นะครับก็แสดงว่าปลาเริ่มตายนะใช้เวลาประมาณ100ชั่วโมงเศษๆนะครับเนาะแล้วก็ตรงนี้จุดที่กราฟกำลังจะชันขึ้นตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ค่อนข้างเป็นแสดงพิษอย่างรุนแรงนะครับอันนี้ก็ประมาณ30มิลลิกรัมต่อลิตรนี่ก็ใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงอะปลาก็เสียชีวิตแล้วนะครับอันนี้ก็เป็น toxicity curve นะครับวิธีสร้างนะฮะครับ
อันนี้ก็เป็นวิธีการพล็อตนิดนึงนะฮะก็2วิธีก็สรุปปรานมีมันจะยากตรงสลับแกน x y แค่นั้นเองนะครับแล้วก็ถ้าเราเริ่มต้นด้วย time กับ concentration นะครับ time กับ mortality นะฮะอันนี้ง่ายหน่อยนะครับก็จะได้ toxicity curve ที่เป็น concentration กับ median time แต่ถ้าเกิดเราทดลองแบบที่2นะครับเป็นconcentration กับเปอร์เซ็นต์ mortality ก็จะได้กราฟที่เป็น time กับ median concentration นะครับอันนั้นก็อยู่ที่เราจะทดลองนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาของการสร้าง LT 50กับอีกอันนึงอันนี้น่าจะเห็นในเปเปอร์บ่อยนะครับ LC 50 lethal concentration นะครับก็อันนี้จะเห็นบ่อยๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นแบบที่มาคร่าวๆนะครับในการสร้าง toxicity curve LC LT ทั้งหลายนะครับครับก็บางครั้งนะฮะ toxicity curve ออกมาไม่ได้เป็นเส้นแนวโน้มสวยงามแบบนี้ก็มีซึ่งอาจจะมีอะไรผิดปกติอย่างเช่นแบบนี้นะครับจู่ๆเส้นไม่ได้โค้งสวยงามเหมือน2กราฟเมื่อกี้แสดงว่าต้องมีอะไรผิดปกติแล้วจู่ๆเส้นมันกลายเป็นเส้นสปลิตออกมาแบบนี้นะครับก็อาจจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอย่างเช่นฮะอันแรกก็คือตัว test subject อาจจะไม่ดีนะครับมันแบ่งเป็น2กลุ่มประชากรอย่างนี้ก็มีนะครับอาจจะเป็นคนละเพศคนละอายุนะฮะตัวนี้อาจจะเป็นตัวที่แก่กว่าตัวนี้อาจจะเป็นตัวที่อ่อนกว่านะฮะนอกหรือว่ายาวไปถึงขั้นอาจจะตรงนี้เป็น sensitive ตรงนี้เป็น resistant strain ก็มีนะเป็นสายพันธุ์ที่ต่างกันก็มีหรือแม้แต่พิษอาจจะออก2สเต็ปนะครับซึ่งก็อันจริงๆนัก toxicity นักที่ทำงานวิจัยก็ไม่อยากให้เกิดนะเพราะว่าต้องไปตีความนะแต่ว่าถ้าได้เส้นโค้งสวยงามเป็นเส้นต่อกันนะครับก็อันนั้นก็จะตีความได้ง่ายๆนะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างกรณีที่ได้ toxicity ที่เป็นเส้นกราฟที่สปลิตออกไปนะครับประโยชน์ของ toxicity curve นะฮะช่วยทำให้เราได้เห็นความแตกต่างของพิษนะฮะเพราะว่าจะเห็นว่าพิษบางครั้งใช้พิษอันเดียวกันแต่ว่าปลาคนละชนิดก็อาจจะผลต่างกันนะครับอย่างเช่นการทดลองนี้ก็รวมมาระหว่างปลา3ชนิดนะฮะแซลมอนนะฮะกรีนไรแซลมอนซาร่าแล้วก็กาดัสโมรัวนะฮะพิษก็มี3ตัวลิเนียอัลคิลซัมโฟเนตโพลีออกซิเอทิลีนลอริวอีเทอร์นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนี้ก็คืออัลคิลเบนซินซัมโฟเนตนะครับในที่นี้ก็มี3พิษกับ3ปลานะฮะซึ่งพอเอามาวาดรวมกันนะฮะก็จะได้กราฟไล่เลยนะครับ A นี่ก็เป็นของอันที่1นะฮะซัมมอนกาดินีกับลิเนียอัลคิลซัมโฟเนต B C D E ก็ไล่ไปตามนั้นนะครับเราก็จะเห็นว่าพิษกับสิ่งมีชีวิตเนี่ยนะครับเราจะเห็นถ้าพิษน้อยๆและทำให้การตายสูงแสดงว่าสารนั้นไฮท็อกซิกนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ชัดเลยนะครับพวกลิเนียอัลคิลซัมโฟเนตนี่ก็ค่อนข้างอันตรายเลยนะครับก็เจ้าแซลมอนตัวแรกนี่ก็ไม่ต้องใช้ความเข้มข้นสูงนะฮะความเข้มข้นนิดเดียวนะครับเขาก็survival time ก็อันน้อยลงใช้เวลาสั้นมากๆนะครับครับแล้วก็ถ้าถัดมาเรื่อยๆ B ก็เบาลงมานิดนึงนะต้องใช้ concentration สูงเลยทีเดียวนะครับต่อมาก็จะไล่ตามลำดับนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะฮะอัลคิลเบนซินซัลโฟเนตไอตัวนี้ E กับ A นี่เทียบกันได้นะครับ E กับ A เป็นปลาตัวเดียวกันนะจะเห็นว่าปลาตัวเดียวกันนะฮะ E ต้องใช้ความเข้มข้นมากกว่านิดนึงนะฮะต้องหลัก10อ่ะ10มิลลิกรัมต่อลิตรขึ้นไปนะครับแล้วดังนั้นก็กราฟนี้ก็มีประโยชน์ในการเปรียบเทียบความเป็นพิษของสารนะฮะได้นะครับหรือแม้แต่เรื่องของปลานะฮะปลาก็ยังพอไหวนะเอาตัวที่พิษตัวเดียวกันนะครับตรงนี้ก็นะซัลมอนกาดินีกับซัลมอนมอร์ฮัวนะฮะก็จะเห็นว่าตัวกาดัสเนี่ยอ่อนแอกว่านะครับถ้าเทียบกับซัลมอนนะฮะเกอร์เดนไรนะครับเนาะก็จะเห็นว่าอันตัวแรกนะกาดัสก็ความเข้มข้นต่ำๆนะฮะก็เสียชีวิตละนะครับขณะที่ซัลมอนนะฮะทนกว่านิดนึงนะครับด้วยพิษตัวเดียวกันนะครับและอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของ toxicity curve นะครับเปรียบเทียบความเป็นพิษของพิษแต่ละตัวก็ได้นะหรือว่าเปรียบเทียบความ sensitive ของสิ่งมีชีวิตต่อพิษ
ได้เหมือนกันนะครับครับ ALC นะฮะ concentration ก็จริงๆก็มีมากมายเลยนะครับก็มีแล้วแต่ดีไซน์การทดลองนะครับอันนี้ก็เป็นดีไซน์อื่นๆที่เหลือนะครับเนาะก็ให้ดูเป็นไอเดียนะครับก็แต่ละตัวก็มีการตีความออกไปนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็เราก็จะคุ้นกับอัน LC 50หรือว่าเรื่องของLT 50มากกว่านะครับ2ตัวนี้ค่อนข้างง่ายนะครับจริงๆก็มีดีไซน์อื่นๆออกมาอีกเยอะแยะตามมาเลยนะครับครับอันนี้ก็ให้ดูงานทดลองนะฮะสำหรับพวกเราก็ฝึกดูให้เป็นนะฮะเราก็คงงานทดลองตัวนี้นี่ค่อนข้างเซตยากเหมือนกันนะฮะก็ให้พวกเราอย่างน้อยได้เปรียบเทียบได้ฝึกเป็นก็แล้วกันเอามาอีกเคสหนึ่งนะฮะอันนี้เราเปลี่ยนมาดูพิษของแคดเมียมบ้างครับเรามาดูแคดเมียมก็ค่อนข้างอันตรายนะครับครับสิ่งมีชีวิตก็อันนี้สารตัวเดียวกันเลยคือแคดเมียมนะครับแต่เราใช้ปลา5ชนิดนะครับ A นาทิลาเปียนะฮะ B นะครับซิปรินัสนะครับ C D E นะครับไล่ตามลำดับเรื่อยๆนะครับทั้ง5ปลานะครับเจอทดลองเหมือนกันนะฮะด้วยพิษของแคดเมียมนะครับครับก็ตรงนี้ก็พวกเราก็ลองมาดูนะฮะตัวไหนอ่อนแอกว่ากันนะครับก็คงตัวนี้นะครับก็จะเห็นว่าแซลมอนนะฮะค่อนข้างอ่อนแอกว่าเพื่อนนะครับเจออันพิษไปน้อยๆนะฮะก็แสดงอาการละนะครับก็พิษแค่ 0.1 0.2 ก็อันใช้เวลาไม่ถึง10วันนะครับตายไปครึ่งหนึ่งนะครับครับก็ไล่ไปเรื่อยๆ D นี่ก็ทนมานิดนึงนะครับ C อาจจะมาหักตรงนี้นะครับ B ก็ยังพอทนนะฮะ A นี่เหมือนจะทนกว่าเพื่อนนะครับนอทิลาเปียนะกลุ่มตระกูลอันปลาพวกปนิดนะครับครับดังนั้นก็อันตรงนี้ก็ให้เห็นความอดทนของปลานะฮะปลาบางชนิดก็เซนซิทีฟมากๆปลาบางชนิดก็ค่อนข้างทนเลยนะครับเนาะก็อันนี้ก็เป็นพิษของแคดเมียมที่มีผลต่อการตายของปลา5ชนิดนะครับครับก็ในคอร์สนี้นะฮะเราก็คงไม่ได้ทดลองนะเพราะว่าการเซตอุปกรณ์สำหรับการทดลองเซสซิซิตี้เนี่ยค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็จริงกว่านั้นก็คือมีการใช้สารพิษนะครับก็ให้กลุ่มที่ทดลองจริงจังๆทำนะครับพวกเราเองในระดับนี้นะฮะได้เห็นวิธีการคร่าวๆแล้วก็อย่างน้อยนะฮะพอที่จะอ่านกราฟเป็นนี่ก็โอเคละนะครับอย่างน้อยเปรียบเทียบสารพิษได้นะพิษไหนแรงกว่ากันนะฮะหรือว่าสิ่งมีชีวิตอาจจะพอบอกได้ว่าตัวไหนเซนซิทีฟตัวไหนทนนิดนึงนะฮะในระดับนี้ก็เก่งแล้วนะครับก็บทสรุปนะฮะก็คือการทดลองทั้งหลายเนี่ยเป็นการทดลองในห้องปฏิบัติการนะครับเป็นการสร้างแท้งปลาขึ้นมาแล้วก็ทดลองในปลาหรือสิ่งมีชีวิตอื่นนะครับก็ปัจจัยอื่นๆนี้จะถูกคอนโทรลหมดนะครับเพื่อให้ผลการทดลองออกมาแม่นยำนะครับหรือถ้าเกิดอยากให้ผลที่แม่นยำจริงๆก็คือแม้แต่สายพันธุ์ปลาเองนะครับอย่างเช่นถ้าเราสามารถได้ปลาครอกเดียวกันมาทดลองได้และคุมทุกอย่างได้เป๊ะๆนะฮะแบลลี่แค่สารพิษนะฮะงานก็จะออกมาแม่นยำนะครับครับอันที่2นะฮะก็เป็นจุดประสงค์ที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ถ้าพวกเราอย่างน้อยอ่านกราฟเป็นนะฮะรู้ว่าพิษจากชนิดไหนแรงกว่าเพื่อนนะฮะหรือว่าปลาตัวไหนทนทานกว่าเพื่อนนะฮะก็อาจารย์ว่าก็ถือว่าพวกเราผ่านจุดประสงค์ที่ตั้งไว้นะครับและอันสุดท้ายนี่สำคัญนะฮะการทดลองท็อกซิซิตี้ค่อนข้างทำได้ยากเนาะใช้คำนี้เลยนะครับเพราะว่าถ้าจะมาเซตระบบในธรรมชาติจริงๆเนี่ยทำได้ยากมากๆนะครับต้องมีการควบคุมเป๊ะเลยนะฮะถ้าใช้สารพิษก็คงไม่มีใครอยากให้สารพิษปนมาสู่สิ่งแวดล้อมดังนั้นการทดลองในธรรมชาติจริงๆก็มีแต่ว่าอาจจะเซตยากหน่อยเดี๋ยวพาร์ทหลังๆจะมีการพูดต่อไป